โกบอยคลัชสวัสดีครับโกบอยคลัชครับผมมี FC ฮะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากให้โกบอยมาหาลุงดำครับลุงดำน้ำแข็งใสซึ่งให้ FC เล่าเรื่องมาครับว่าลุงดำเนี่ยเขาเป็นคนที่ผู้ไม่ย่อท้อเขามีน้องมีลูกนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็ขายน้ำแข็งใสด้วยดังในโซเชียลอยู่แล้วล่ะก็บอกอยากมาคุยฮะอยากได้แรงบันดาลใจและอยากรู้ว่าตัวน้องพิการแบบนี้แล้วลุงทำไมถึงไม่ทิ้งน้องหรืออะไรอย่างไรเนี่ยอยากรู้และอยากเข้ามาสัมผัสจริงๆเดี๋ยวขอเข้าไปหาลุงที่บ้านครับแล้วก็ชีวิตประจำวันเป็นไงแล้วก็ตอนนี้คุณภาพชีวิตน้องเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าได้รับบริจาคมาแล้วพอสมควรสิ่งที่อยากจะรู้ว่าเอาเงินบริจาคมาแล้วเนี่ยแล้วลุงจะทำอะไรอีกอยากได้เงินบริจาคเพิ่มไหมหรืออะไรอย่างไรและถ้าเงินบริจาคมีพอสมควรแล้วอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดลุงจะเอาไปใช้ทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันมีในโลกของออนไลน์ที่มันบอกว่าบางทีก็เอาเงินไปบริจาคไปเอาไปใช้ผลปรากฏว่าใช้ในทางที่ผิดวันนี้เลยขอมาบุกบ้านลุงเลยครับผมไปดูครับโกบอยคลัชครับผมโกบอยคลัชเอ๊ถ้าจำไม่ผิดก็หลังนี้แหละครับผมลุงครับลุงดำเปล่าครับผมลุงดำสวัสดีครับเอ๊นี่ไงน้องอยู่ขออนุญาตเข้าบ้านลุงดำทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้กำลังที่จะพาเขาไปเที่ยวบิ๊กซีครับพี่ตามที่เรานัดกันวันนี้ลุงเขาจะพาน้องไปเที่ยววันนี้วันหยุดใช่ไหมใช่ครับเป็นวันหยุดเนาะโอเคยังไงแล้วลุงวันนี้ขออนุญาตเข้ามาดูในบ้านหน่อยครับผมบ้านนี้คือเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านเช่าเอาลุงเช่ามากี่ปีละปีนึงละปีนึงเลยครับก่อนหน้านั้นนะครับลุงก่อนหน้านั้นเราเช่าที่ก็ปลูกบ้านอ้าวแล้วทำไมถึงนั่นนะคือว่าเช่าของที่เนี่ยเขาขายที่ทั้งเมืองเลยแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ58ครับ58อยากเรียกพี่นะแต่ว่าเอาตามกระแสดีกว่าก็เรียกลุงก็เราก็เรียกเพราะผมอายุ46แต่เอานะขอเรียกลุงไปแล้วกันฮัลโหลสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับน้องชื่อเกฟน้องเกฟใครเป็นคนตั้งให้แม่ครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตตามลุงไปทำอะไรอย่างไรลุงทำอะไรยังไงบ้างเนาะขอดูในบ้านหน่อยน้องเวลาน้องนอนที่ไหนยังไงเนี่ยนี่คือเวลานอนน้องก็จะนอนมุมนี้ลุงก็จะนอนนี่ครับผมนอนจานโอ้โหแพมเพิร์ดเยอะมากเลยอ่ะไอ้นี่คือเขาบริจาคมาให้ครับอ๋อ1วันใช้กี่ผืน2ใน3 2ถึง3อันใช่แล้วข้างในนี้เป็นอะไรลุงไปดูข้างในนี่ก็เป็นห้องครัวไว้หุงข้าวต้มไข่ปกติแล้วน้องทานอะไรลุงตอนเช้าเนี่ยต่อก็จะไปซื้อโจ๊กมาผสมกับไข่ลวกคือเวลาเขายังไม่ตื่นของผมนี่จะไม่ปลุกเราจะไปเองอ๋อน้องก็จะตื่นประมาณกี่โมงประมาณ7โมงกว่าครับเมื่อกี้น้ำเห็นทำไมมีวีลแชร์ต้อง2คันวีลแชร์2คันอันนี้คือวีลแชร์คันนี้ไปเขาอาบน้ำอ๋อโหแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บเราก็ยกเขาขึ้นพอสไลด์ขึ้นมาทำไมต่อเราจะอุ้มเขาขึ้นอุ้มที่เตียงแล้วก็เช็ดตัวแล้วไปเช็ดตัวแล้วตัวนี้ใช้สับเปลี่ยนเลยอ๋อแล้วทำไมตรงนี้ต้องมีกันน้องตกล่ะกันดิ้นหนึ่งเนี่ยสะดุดเขากระดูกเขาอ่อนเวลานั่งนั้นเนี่ยเขาสไลด์ลงไปสไลด์ลงก็ขาพาดนี่ข้างๆนึงใช่ไหมฮะตรงนี้ก็คือว่าจะมีไว้หลังหลังเขาหลังกับไอ้นี่แทมเพิร์ดแทมเพิร์ดเขาอ๋อก็โอเคตรงนี้ผมจะถักถักให้มันดูแบบไม่คมไม่บาดลุงแล้วรูปนี้เป็นใครอ่ะลูกชายคนโตลูกชายคนโตครับผมแล้วมีลูกสาวด้วยลูกสาวคนที่สองปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่ลูกสาวผมก็ยังอยู่นะครับเขามีครอบครัวถามว่าเขาจะมาคอยดูแลน้องเขาเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วทุกวันนี้เขาจะส่งเงินส่งอะไรมาให้คือเขาส่งเงินไหมเขาก็ส่งเงินให้ส่งให้คนละพันคนละพันเดือนก็สองพันผมบอกน้องลูกผมเนี่ยทั้งสองคนผมไม่มีทรัพย์สมบัติผมไม่มีอย่างเดียวที่จะให้เขาการศึกษาการศึกษาเรียนให้จบให้สูงที่สุดคนโตผมจบปริญญาตรีคนโตตกตรีคนเล็กไอ้คนที่สองปวสปวสทุกวันเขาจะมาเยี่ยมลุงอยู่บ้างไหมมีมาเยี่ยมก็มีคนโตมีคนโตมาเยี่ยมอยู่ก็อยู่ใกล้ๆอ๋อเหรอครับเราไม่อยากให้เขาไปไกลสายตาลูกก็คือยังเป็นเด็กลูกนะผมก็เป็นคนมีลูกนะลูกต่อให้มึงจะโตยังไงก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วมึงก็เป็นเด็กในสายตาคุณพ่อคุณแม่ใช่โอเคอันนี้เราจะล็อกนอกบ้านก็เดี๋ยวนี้ลุงจะพาน้องเกฟไปเที่ยวบิ๊กซีครับเพราะว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาให้ไปเจอคนภายนอกให้ไปเห็นคนสังคมคนเยอะๆเพื่อตัวเองจะได้ไม่รู้สึกตื่นหรือระแวงหรืออะไรเงี้ยครับผมเกฟได้ไปเที่ยวแล้วนะเกฟแล้วบ้านนี้เราเช่าเดือนเท่าไหร่พอค่าเช่าเนี่ย1,700แต่ว่าเจ้าของอ่ะจิตใจเขาดีมากเขาลดให้ผมก็เลยเอาเงินส่วนที่ลดตรงนั้นละมาเก็บไปเยี่ยมลุงไปขาขึ้นลูกเร็วๆขาขึ้นไปเปล่าขาขึ้นแล้วขาขึ้นแล้วเยอะขาขึ้นเป็นเว้ยแล้วที่เดี๋ยวเราไปไงเรารู้ลูกปกติลุงใช้รถอะไรอ่ะนั่งรถเมล์จริงเหรอค
แล้วเวลาเรานั่งรถเมล์อะไรยังไงเนี่ยเราต้องมาดึงเราต้องเอาเก็บกระเป๋าพับยกน้องขึ้นไปเรื่องไปราวลุงเอาไหวเหรอยกขึ้นเลยครับรถเมล์บ้านเรามันมีอย่างนี้เปล่าลุงเอาสำหรับคนที่ใช้วีลแชร์แล้วเป็นขึ้นอัตโนมัติแล้วขึ้นมาของรัฐบาลนี่แหละของรัฐบาลที่ทำให้มีรถวีลแชร์ขึ้นได้จริงเหรอขอบคุณรัฐบาลด้วยนะครับทำไมถึงตัดสินใจเอาลูกออกมาครับไม่มีใครคอยดูแลเขาเพราะเราอยู่กัน2คนถามว่าถ้าเรามาขายโดยทิ้งไว้ในบ้านถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้อ๋อผมถามไม่ดีแล้วคุณแม่เขาอ่ะคุณแม่เขาอ่ะอืมผมจะเล่าให้พี่ฟังเลยตั้งแต่แรกเนี่ยพี่ได้ลูกชายคนที่3เราก็ไปแต่เช้าเลยเจอลูกอ่ะลูกอยู่ในห้องคลอดแล้วผู้หญิงผู้ชายบอกผู้ชายโอเคเราไปอุ้มมาอุ้ม3รอบอยู่กับเรามันเงียบอยู่กับแฟนมันร้องเฮ้ยทำไมงั้นอ่ะผมก็ไม่ทราบผมก็เลยบอกแฟนผมว่าเธอถามหมอนะว่าเด็กเนี่ยมันร้องไห้ผิดปกติเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาคำตอบครับแล้วยังไงต่อลูกพอวันที่2ตอนเช้าผมก็ไปหาแฟนผมตับตีปรากฏว่าไม่เจอลูกก็บอกว่าลูกอ่ะอยู่ห้องไอซียูเราบอกถามว่าเอ้าตกลงอ่ะลูกไปไหนเราอ่ะเป็นอะไรเขาบอกว่าหมอเขายังไม่บอกบอกงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นเองพี่เอ๋ยเข่าอ่อนเลยทำไมอ่ะพี่ฝ่ามือสองข้างลูกผมเนี่ยเป็นรูเข็มข้างก็ร้อยกว่ารูร้อยกว่ารูเป็นรูเข็มแค่วันเดียวคืนเดียวเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเจาะเยอะขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าเด็กอาจสำลักน้ำค่ำผมว่ามันไม่ใช่หรอกผมก็เลยถามหมอว่าเด็กเนี่ยจะอยู่ห้องไอซียูเนี่ยไม่ใช่นานไหมเขาบอกประมาณ15-20วันได้พอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บทุกคนก็ภาวนาคือว่าให้เขาเคี้ยวเองครับดูดนมเองได้เขาก็ดูดนมเองได้ก็พักหนึ่งเขาก็เลิกหลังจากนั้นแล้วเราก็ตกลงกันว่าเธอจะเป็นคนเลี้ยงหรือว่าจะให้ฉันเป็นคนเลี้ยงใช่ป่ะลูกใช่เดี๋ยวเรียกรถไปเดี๋ยวนี่เฮ้ยแล้วที่เราต้องทำไงเราต้องยกเขาเหรอไม่ต้องครับอ๋อหรอขาประจำด้วยทีนี้ยังไงต่อลุงเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยเราตกลงกันว่าผมมาเป็นคนเลี้ยงตอนเช้ามาปุ๊บลูกก็ไปลาออกที่บิ๊กซีออกมาเลี้ยงลูกเด็กอ่ะ5-6เดือนครับคอกับหลังก็จะเริ่มตั้งชันแต่แล้วเนี่ย5-6เดือนแล้วเนี่ยคอก็ยังอ่อนหลังก็ยังอ่อนเราก็ตัดสินใจว่าไปโรงพยาบาลเด็กเลยเช็คว่าลูกเราเป็นอะไรกันแน่พอที่โรงพยาบาลบอกว่าลูกคุณจะถูกกัดหลังมาถูกอะไรนะถูกเจาะหลังถูกเจาะหลังใช่ถามว่าถ้าเป็นที่เลี้ยงลูก8เดือนเพิ่งมาลุ้มพอว่าเด็กถูกเจาะหลังมาเขาบอกว่าเด็กคนนี้ยกกระดาษได้ไหมนะพอเด็กทำใจไปนะผมก็ถามหมอว่าหมอจะให้ผมอ่ะคอยทำใจไม่ได้หรอกหมอมีวิธีอะไรที่ดีที่สุดที่จะช่วยเขาบอกผมผมถามลุงหน่อยดิเมื่อลุงออกจากงานแล้วรายได้ลุงจะไปทำอะไรนั่นคือว่าขายกล้วยทอดขายน้ำขายกับภรรยาขายกับแฟนตอนนั้นขายคนเดียวขายคนเดียวด้วยในใบตอนที่คลอดน้องออกมาเนี่ยมันมีบอกไหมว่าไม่มีบอกแล้วเขาเจาะเพื่ออะไรไม่ทราบสาเหตุ19ปีเกือบ20ปีแล้วผมไม่ทราบสาเหตุในการเจาะแล้วเกิดอะไรหลังจากแบบผมรู้ปุ๊บแฟนผมก็ทิ้งเริ่มทิ้งนี่คือทิ้งตอนน้องอายุเท่าไหร่5ถึงบิ๊กซีแล้วเดี๋ยวเราถึงบิ๊กซีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงให้น้องได้8เดือนได้ลุงปะลุงแต่ว่าบิ๊กซีป่ะเออถึงแล้วใช่มั้ยชอบเลยครับลองแวะไปยุ่งนะฮะเราลองดูกันก็บอยคลาสครับมันเกยสวัสดีครับร้านประจำเลยใช่ไหมร้านเนี่ยอ๋อร้านเนี่ยครับที่ลูกผมกินประจำเพราะว่า1ข้าวนิ่ม2ไก่นิ่มเหมาะกับน้องมากอ่ะเดี๋ยวน้องก็กินแบบไหนพี่ทำให้กินให้ดูหน่อยใส่ยี่ห้อให้เขากันนั่นเองครับคือกินง่ายเนาะเดี๋ยวเวลาน้องก็จะกินเขากินยังไงเขาจะทานท้องรอเราต้องฉีกผมเคี้ยวไม่ได้ถามจริงแล้วลุงเคยแบบโมโหมั้ยแบบเคยตีไหมตีเลยตีแล้วไหม
ผมตีแล้วผมก็ตอบเขาสิ่งที่หนูทำอ่ะมันผิดแล้วหนูจะทำทำไมเขาหลังจะทำแล้วเขารู้เรื่องเหรอลุงเขารู้เรื่องเขาก็รู้เรื่องนะถามว่าก็พี่เลี้ยงเด็กพี่ดูเขาพิการใจพี่จะไม่มีความสุขถามว่าถ้ากลับพี่ดูเขาเหมือนเด็กที่ยังไม่โตถามว่าพี่สุขกายสุขใจมากกว่าเออผมมองงี้นะถามว่าผมเคยเครียดไหมเคยคิดไหมแม่ผมคิดมากท้อแม่ผมเป็นเชื่อทิ้งไม่มีใครรักอ่ะเอาเรื่องเราเลยคิดไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องเอ๋ช่างเลยเอาเรื่องระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้ลุงป้อนข้าวน้องก่อนให้กินให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมองดูเองทีโกบอยคลาสผมถามเรื่องน้ำแข็งใสหน่อยดิพวกน้ำแข็งใสวันนึงเราขายได้เยอะไหมรายได้เฉลี่ยแล้ววันเราขายได้ประมาณ200-300วันละ200-300เหรอคือเราหักจากต้นทุนอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนเนี่ยอันนี้เขารู้ว่าเขาต้องไปขึ้นลิฟต์ครับก่อนที่ขึ้นลิฟต์เขาต้องดูก่อนว่ารถซูบารุของเขามาไหมเฮ้ยนี่ไงเขาชอบรถนี่เหรอนี่แหละอ๋อเหรอทำไมเขาถึงชอบคันนี้พอดีวันนั้นมาถ่ายทำเขาอยากให้ไอ้ตัวเล็กอ่ะไปทำบุญก็เลยอ่ะหมอนี่เลยอ่ะไปเลยไปวัดจวนโอ้แล้วก็พานั่งพาไปชอบเลยโอ้โหอย่างนั้นแหละชอบเลยชอบเห็นชอบขึ้นไปเนี่ยเขาหัวร้อนชอบใจแต่ขาออกจนถึงบ้านอ๋อเหรอโอ้นี่ชอบไหมเนี่ยแกชอบเลยเนี่ยถามว่าอยากขึ้นนะอยากจะขึ้นเลยเดี๋ยวคุณได้สิทธิ์นั่งเดี๋ยวนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณนั่งเดี๋ยวนี้เลยครับชอบไหมชอบไหมยิ้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 มกูบอยคลาสเอาละครับตอนนี้ก็สารฝันน้องหน่อยตอนที่อยู่บ้านลุงอ่ะลุงบอกว่าซูบารุผมก็นึกว่าไอ้ซูบารุของเขาเนี่ยต้องเป็นแบบซูบารุรถแข่งออกมาปุ๊บลุงชี้ให้ดูนี่อ่ะซูบารุที่เขาชอบรถกระป๋อบ้านเรานี่เองอ๋ออันนี้คือเป็นการขึ้นครั้งที่2ครั้งที่5แล้วพี่เอาเลยเดี๋ยวผมถามหน่อยดิทราบมาว่าลุงก็เปิดรับบริจาคไอ้เงินตัวนั้นเอามาทำอะไรเนี่ยบอกผมหน่อยเงินที่ทุกท่านที่บริจาคมาครับผมเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปซื้อสลากออมสินพิเศษของออมสินให้มีออกดอกออกผลอย่างน้อยๆได้ 200-300 มันก็ยังดีกว่านี่ฮะสลากออมสินพิเศษนะครับผมบอกได้อย่างเดียวว่าเงินทุกอย่างต่างผมจะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไม่เอาไปใช้โดยวัดสุรุ่ยสุร่ายแต่ลุงคุยกับผมไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าจำนวนเงินมันมีพอสมควรใช่ครับลุงอยากจะซื้อบ้านทาวน์เฮาส์มือสองสักหลังหนึ่งใช่ครับอย่างน้อยเนี่ยให้มันเป็นคือไม่ต้องมานั่งเช่าแล้วก็อาจจะขายของตรงหน้าบ้านหน้าทาวน์เฮาส์แผนไว้มองอนาคตไว้เป็นสิ่งที่ดีนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีว่าเงินที่สามารถซื้อทาวน์เฮาส์ได้ครับแล้วผมขายของได้ครับบางทีผมอาจจะปิดการรับบริจาคคนอื่นที่ยังลำบากมากกว่าผมมันมีเยอะนี่เยี่ยมจริงไหมพี่จริงลุงสัญญากับผมนะครับว่าถ้าเราพอแล้วเราได้เงินพอจากบริจาคแล้วเราต้องหยุดผมหยุดแน่นอนต้องหยุดคนที่เดือดร้อนครับและยากจนกว่าผมมันมีเยอะยังมีเยอะเห็นแต่ได้มันไม่ใช่ครับผมเห็นแต่ส่วนรวมมากกว่าเยี่ยมลุงสุดยอดตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณทีวีทุกช่องถ้าไม่ได้พวกท่านผมคงจะไม่เกิดลูกผมคงไม่เกิดทุกวันนี้สุดท้ายแล้วถ้าเกิดช่องหรือทีวีหรืออะไรไม่มาก็แล้วแต่ลุงก็ยังคงเลี้ยงเขาไปอยู่ก็เลี้ยงดูก็ต้องเลี้ยงต่อ19ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันบอกถึงว่าลุงเราเป็นคนนั่นเองนี่ผมไม่ได้งัดข้อกับลุงนะฮะเรากำลังจับมือกันอยู่นะครับผมลุงผมศรัทธาลุงรักเขานะขอบคุณลุงมากมากครับผมโอเคครับผมสบายใจแล้วนะสบายใจแล้วกลับมาถึงที่เดิมเดี๋ยวเรียกเข้าบิ๊กซี่แล้วอ่ะเข้าบิ๊กซี่อีกแล้วเย้เอเดชอบมั้ยเร็วเ
ครับก็วันนี้เป็น1วันที่พาเจ้าเกสมาเที่ยวนะครับแล้วก็มาดูที่บ้านลุงอยากจะฝากอะไรกับคนที่กำลังท้อแท้ชีวิตอยู่ลุงช่วยฝากนิดนึงครับผมสำหรับมุงขายของแข็งใสคนนี้มันมีข้อติดเตือนใจอยู่ไม่กี่ข้อคุณอย่าท้อแท้อดทนอดกั้นและจงรักในสิ่งที่คุณกำลังทำไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่เพราะคนข้างกายคุณให้กำลังใจคุณแล้วคุณย่อมมีกำลังใจมากขึ้นถ้าคุณสู้ไม่มีใครขวางกั้นคุณได้ครับผมก็ดูลุงเป็นตัวอย่างอ่ะ19ปีที่ผ่านมาเลี้ยงลูกแล้วก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งแล้วก็ยังคงจะต้องดูแลน้องก็จนตับลมหายใจอ่ะโอเคก็สุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะแท็กไปเพื่อนๆดูกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงคุณจะได้เห็นว่าเออเนี่ยลุงดำกับลูกน้องเกสนะครับเขายังสู้เลยเรามี2มือ2เท้าเราสามารถสู้ได้อะไรก็แล้วแต่ดูแล้วให้เป็นพลังบวกถูกไหมลุงใช่นะผมกับลุงแล้วน้องลุงดำแล้วก็น้องเกสนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามซับสไครต์ถูกใจนะฮะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆโกบอยคลาสลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ